เป็นแบบว่าเมนูแรกๆที่เลือกจะรับประทานกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอาหารที่เรารู้สึกว่าทานไปด้วยคุยไปด้วยได้แบบสั่งสรรค์ได้นะไปเพื่อนมาจิบวายอะไรวะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของแฟชั่นที่เรารู้สึกว่าอิตาลีมีทุกอย่างที่เราอยากจะไปก็เลยคิดว่าครั้งหนึ่งต้องได้ไปหยิบที่นั่นได้เลยค่ะก็ครบถ้วนนะแล้วคุณอเล็กซ์ล่ะคะชอบอะไรบ้างเบสออฟอิตาลีจริงๆก็ว่าถ้าเกิดสำหรับคนไทยอ่ะคนไทยจะชินกับอาหารอิตาลีมากๆเรียกว่าชินกันมากรู้จักกันดีอยู่แล้วสปาเกตตี้พาสต้าง่ายด้วยพิซซ่านี่มันแบบแพร่หลายทั่วโลกอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเราได้เคยไปมาครั้ง2ครั้งอิตาลีแล้วแบบมันมีนอกจากในเมืองมิลานหรือว่าในเมืองที่มันดังๆอยู่แล้วอ่ะจริงๆไม่มีแบบธรรมชาติเมืองที่เป็นโซนธรรมชาติทะเลหรือว่าสิ่งท่องที่ท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมที่มันสวยงามจริงๆมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะได้เลยค่ะก็คืออ่ะนอกจากอาหารแล้วสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมเนาะศิลปะต่างๆอ่ะแต่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องอาหารแล้วขออนุญาตถามเชฟเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะคะเชฟภูขาพูดถึงอาหารอิตาลีบ้างมาค่ะเชฟมีแบบความรู้สึกยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วนะครับภูเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าชอบทานอาหารอิตาลีอยู่แล้วเราก็เลยอยากที่ทำอาหารอิตาลีเพราะรู้สึกว่าอาหารอิตาลีเนี่ยมีความมีเสน่ห์คือจริงๆแล้วนะครับอาหารอิตาลีเนาะเราพี่อะไรก็ได้บอกแล้วว่าคนเราเนี่ยคุ้นชินกับอาหารอิตาลีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิซซ่าเนาะหรือว่าจะเป็นริซอตโต้ที่ได้ยินบ่อยๆหรือว่าอีกเมนูนึงคิดว่าน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนอย่างเช่นทิราเมสุอันนี้ก็เป็นเมนูที่เมนูโปรดของคุณด้วยเหมือนกันคือจริงๆแล้วครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันทำยากไหมมันทำง่ายหรือเปล่าแต่จริงๆอาหารอิตาลีไม่ได้เป็นเมนูที่ทำยากขนาดนั้นเพราะว่าวัตถุดิบของเขาเนี่ยจะเน้นวัตถุดิบที่สดนั่นเองไม่ได้มีการปรุงแต่งเยอะนะครับก็เลยมีการแบบปรับเปลี่ยนวัตถุดิบไปเดียวรสชาติอาหารอาจจะเปลี่ยนไปเลยผมรู้สึกว่าอาหารอิตาลีนะครับเป็นเมนูที่มีเสน่ห์มากแล้วก็ชอบมากเลยครับก็คือเรียกได้ว่าวัตถุดิบมาดีอยู่แล้วแหละสมมติว่าเราทำอาหารไม่เป็นแบบนี้เราก็ทำให้ออกมาอร่อยได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับโอเคถ้าอย่างนั้นยังไงดีล่ะสองคนตรงนี้วันนี้ค่ะเรามีชาเลนจ์เรามีชาเลนจ์นะคะโอ้โหเขาถึงกับกรี๊ดให้เราเลยนะว่าจะออกมารูปแบบไหนเดี๋ยวรู้แน่นะคะวันนี้เรามีชาเลนจ์ค่ะเชฟเราจะทำสองเมนูซึ่งวันนี้เราขออนุญาตเปิดเป็นแบบว่าสังเวียนคิทเช่นสเตชันแล้วกันให้ทั้งสองคนได้ประลองฝีมือกันแต่ไม่มีการตัดสินนะคะวันนี้ทำยังไงก็อร่อยค่ะใช่เพราะว่าเรามีของดีถูกต้องโอ้โหแบบนี้ลูกค้ารักเลยนะค่ะทีนี้สองเมนูของเรามีอะไรบ้างคะเชฟวันนี้เมนูที่หนึ่งเมนูที่หนึ่งนะครับจะเป็นสตาเชียเทล่าแอนด์ทรัฟเฟิลบูเจต้านะครับก็จะเป็นคือจริงๆทั้งสองเมนูเนี่ยจะเป็นเมนูที่คล้ายๆกันแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงตรงหน้าของเขานั่นเองครับเมนูที่สองนะครับก็จะเป็นตัวบูเจต้าวิทโทเมโตแอนด์เบซิลครับถึงชื่อจะดูฟังยากแต่ว่าบอกเลยว่าทำง่ายทุกคนสามารถทำตามที่บ้านได้เลยแน่นอนเชฟขโมยมุกปิ่นนะกำลังจะบอกเลยว่าชื่อยากๆแต่น่าจะทำง่ายนะคะได้ถ้าอย่างนั้นยากง่ายยังไงเดี๋ยวเราเชิญให้เชฟสาธิตให้ดูก่อนดีกว่าก่อนที่จะมอบหมายเชฟมีในใจไหมคะอยากจะมอบเมนูไหนให้พี่แจ็คกี้กับพี่อเล็กซ์จริงๆมีในใจแล้วแต่สำหรับปูคิดว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าทุกคนจะได้แบบตั้งใจดูได้เลยโอเคได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญที่ Kitchen Station กันเชฟจะสาธิตให้ดูก่อนสาธิตให้ดูก่อนแล้วคุณได้เห็นนิดนึงนะฮะได้ทำได้นะทั้งคู่แต่ว่าเชฟค่ะพี่อเล็กซ์เชิญเลยค่ะแต่ว่าปกติแล้วก่อนที่จะเข้า Kitchen Station ค่ะเราจะต้องสวมผ้ากันเปื้อนก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เชฟได้มอบผ้ากันเปื้อนให้ก่อนเลยมอบให้เด็กได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยใส่ให้ได้นะคะก็เหมือนเวลาเราแข่งอะเนาะเราก็สวมผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะขออนุญาตทวนเมนูนะคะวันนี้เราจะมีเมนูทั้งสองเมนูค่ะนั่นก็คือบรูสเกตต้านะคะสตาร์ชิสเทลล่ากับซอสบลักทรัฟเฟิลและอีกหนึ่งเมนูจะเป็นบรูสเกตต้าวิทโทเมโตแอนด์เบซิลค่ะโอเคทุกคนแต่งตัวพร้อมนะคะได้เลยค่ะเชฟเมนูพร้อมระวังนะอ่ะทีนี้เชฟจะเริ่มจากเมนูไหนดีคะเราเดี๋ยวเริ่มจากเฟรชเชอร์เจล่าทรัฟเฟิลก่อนละกันได้เลยค่ะได้ครับด้านไหนดีครับด้านฝั่งนี้เนาะฝั่งโอเคได้งั้นฝั่งนี้ก่อนจะเลือกฝั่งไหนก็ได้กันด้านซ้ายก่อนละกันเนาะฝั่งซ้ายก่อนเลยค่ะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวปูตั้งกระทะไว้ก่อนนิดนึงนะครับค่ะอันนี้เป็นหัวใจหลักของเมนูนี้เนาะก็คือบูเจต้าเขาจะเป็นตัวขนมปังที่จะไปอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันเลยครับเขาจะเป็นขนมปังที่นำไปกริลกับตัวน้ำมันมะกอกตอนนี้ขนมปังตัวนี้กำลังดังเลยในติ๊กต็อกเอาละฮะอุ้ย
กูเก็ตตาอันนั้นเอ๊ะไม่ใช่นักเก็ตปลาเหรอคะอันนั้นแล้วถ้าจะทานแบบ5บาท10บาท5บาท10บาทได้ได้ตั้งใจดูเชฟด้วยค่ะตอนนี้ยังหัวเราะออกนะคะเดี๋ยวรอเชฟเริ่มคุกกิ้งก่อนนะระวังเตาร้อนนะคะพี่เล็กค่ะแล้วมีส่วนประกอบไหนอีกบ้างคะเชฟสำหรับเมนูนี้นอกจากขนมปังคือสำหรับตัวแรกนะครับก็จะมีแน่ๆก็คือจะมีช็อปเปอร์เนาะซึ่งเมนูช็อปเปอร์วันนี้ดีแน่นอนเพราะว่าตัวซาบาเจโนตาตูฟี่เนี่ยบอกเลยว่าเป็นทรัฟเฟิลที่กลิ่นหอมมากค่ะนี่แค่เปิดพลาสติกออกก็ได้คนเขาก็จะทานเป็นเหมือนว่าอาหารว่างนะเพราะว่ามันทานไม่ยากค่ะแล้วเชฟว่างไหมคะโอ้โหว่างสุดๆไปเลยโอเคเอาแล้วนิดหน่อยละตัวเป็นอะไรจ๊ะไม่เป็นอะไรพี่ก็ยืนเฉยของพี่เลยทำไมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันมาก่อนนะครับโบราณด้านบนชีสแล้วก็ตัวช็อปเปอร์ครับเมื่อกี้ท่านทูตแอบมากระซิบถามค่ะว่าเอ๊ะทำเมนูอะไรกันนะพอรู้ชื่อเมนูปุ๊บเขาบอกง่ายมากแบบโหไม่ต้องเปลืองแรงท่านทูตบอกใช่ไม่กดดันเนาะไม่กดดันง่ายๆไม่กดดันเลยเมนูง่ายแบบนี้แปลว่าพี่วีทั้งคู่ทำได้แน่นอนใช่เป็นการให้กำลังใจนะเป็นการให้กำลังใจมีคนรอดูอยู่เยอะมากยังคงกดดันต่อเนื่องนะคะผมทำอาหารเก่งแล้วครับอุ้ยแน่นอนจริงๆผมไม่ต้องสอนก็ได้นะเนี่ยเอ้ยสอนพัฒนาปีชั้นอีกคนเนาะไม่ลืมได้เราต้องโชว์เสน่ห์ปลายจังหวะสิคะพี่แจ็คกี้อาจจะใช้เวลานิดนึงระหว่างที่ตัวขนมปังกำลังกรีมอยู่โอเคเดี๋ยวกูจะมาบดตัวชีสนิดนึงอุ้ยตอนเกิดน่าชอบมากใช่ครับกูจะใช้ซ่อมเนาะบดเพราะว่าเราจะทำเป็นสเปรดด้านบนค่ะยังอยู่จ้ะได้ค่ะอันนี้เป็นตัวชีสอะไรคะเชฟดัชเชสเซล่าครับก็คือชื่อเมนูมาจากชื่อชีสนี่แหละใช่ครับจำง่ายๆนะคะทุกคนจำง่ายๆซ่าแค่นี้ครับดัชเชสเซล่าค่ะเอาซ่อมดีได้เลยง่ายๆอุ้ยมันมีให้เท็กซ์เจอร์เหมือนครีมชีสเหมือนกันเนาะค่ะพูดถึงเมนูอิตาเลียนเราก็ต้องนึกถึงเมนูชีสนะคะเมื่อกี้ทำเมนูนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวให้เชฟแอสไซน์นะเดี๋ยวให้เชฟแอสไซน์ให้มันเป็นหน้าที่ของเชฟค่ะไม่ตีกันนะคะเมนูเราไม่มีการตัดสินนะคะเป็นแค่แบบว่าโชว์เคสทุกคนค่ะตอนนี้รอแค่ขนมปังไปอยู่จริงๆเอาสีประมาณแบบกรอบๆเนาะเหลืองทองนั่นเองครับเหลืองทองของเราไม่เท่ากันนะคะเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะบางคนเหลืองกึ่งๆไปทางสีเข้มๆเชฟครับไอตัวที่ใช้กริลนี่คือเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าต่อตัวนี้ครับตัวไลท์ครับตัวนี้ครับเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินริฟอร์เนี่ยเหมาะกับการทำเรซิ่งไม่ใช่ก็ขยายความให้คุณผู้ชมไงคือเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินไว้ใช้ราดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสลัดซึ่งพอหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าทานน้ำมันจะอ้วนหรือเปล่าจริงๆแล้วน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมากซึ่งชาวต่างชาติจริงๆเขากินกันแบบสดๆเลยนะไปราดบนสลัดก็ได้เพราะว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยเขาช่วยในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลด้วยใช่ช่วยในการย่อยวิตามินด้วย ADK นั่นเองที่เราเรียนตอนเด็กๆซึ่งปกติบางคนเขาทานเป็นช้อนไปเลยเนาะใช่ครับเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินช้อนทุกวันนะคะตีกันนิดหน่อยค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะคุณพิธีกรได้ค่ะเป็นสีสันค่ะเป็นต่อไปฟังโอเคครับโอเคกรอบดูแบบเท็กซ์เจอร์ดูกรอบๆแล้วก็ยกออกจากเตาเนาะค่ะนี่อยู่ใกล้ไหมคะมาอ๋อโอเคได้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะเชฟจริงมากครับยังอื่นยังไม่เคยค่ะพอดีโอเคมาถึงชีสครับทำเป็นสเปร
เค็มมากกว่าใช่ไหมไม่ครับไม่ครับโอเคต่อไปนะครับหัวใจล่ะของตัวนี้ก็คือทาโก้นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับทาโก้โอ้ยน่ารับประทานค่ะทาโก้อันนี้ก็คือเราพร้อมแล้วโอ้ง่ายมากวางเรียงให้สวยงามเหรอคะเชฟกลิ่นหอมมากครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับทาโก้สปาจิโน่ตัวตุ๊กปีครับเป็นคือจริงๆในของตลาดนะครับทราฟเฟิลเนี่ยพูดตรงว่ามีเยอะที่นำมาใช้ปริมาณที่ใส่เข้าไปครับซึ่งตัวเนี้ยถือว่าเป็นตัวที่ใส่มาได้เยอะมากๆในตลาดก็คือได้คอนเทนต์ที่เยอะขึ้นใช่ไหมคะในเนื้อสัมผัสเพราะบางครั้งเราจะเห็นเป็นแค่ออยล์เฉยๆออยล์เยอะๆหอมจริงเข้มข้นเจ็มจนมากค่ะได้เลยค่ะหอมจ้ะแล้วผมก็จะคอยเป็นตัวทาเซ่ไปสักหน่อยครับเพิ่มกลิ่นได้เลยค่ะพอดีพอดี
พอดีได้ค่ะพอดีเลยครับซัพพอร์ตนะครับได้เลยครับผมเป็นโทเมโทกับเบซิลค่ะงั้นมาต่อเลยนะครับก็คือตัวโทเมโทนะครับก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะครับเป็นหั่นเต๋าเนาะใช่ครับจริงๆใช้เป็นเชอร์รี่โทเมโทก็ได้เพราะว่าแล้วแต่ความชอบเลยครับใช่แล้วก็จะใส่เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์ครับได้ลงไปครับค่ะอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าก่อนนะครับทำเป็นเหมือนสลัดไหมคะเป็นเดรสซิ่งประมาณ1ช็อตโต๊ะโดยประมาณครับได้ค่ะแล้วก็เป็นบาลซามิกครับผมมิก1นะคะโอลิฟออยล์1ค่ะบาลซามิกก็จะให้รสแบบเปรี้ยวๆเนาะเปรี้ยวๆหอมๆปรุงด้วยเกลือครับอ๋อโอเคค่ะแล้วก็พริกไทยอันนี้ก็พริกไทยขาวนะใช่มั้ยคะจริงๆใช้ได้ทั้งคู่พริกไทยขาวพริกไทยดำนะต่างกันแค่นิดเดียวในเรื่องของพริกไทยดำเนี่ยให้กลิ่นหอมพริกไทยขาวเนี่ยเขาจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนโอเคได้เลยนี่โหดีนะเนี่ยเชฟอเล็กซ์เขาปูทางไว้ดีขนมปังเหลืองกรอบทำไว้สำหรับแจ็คกี้ที่แล้วนะครับเนี่ยนี่โอ้โหใจดีสุดๆใช่ค่ะว่าประทับใจค่ะผมจะใส่กระเทียมลงไปครับเพิ่มกลิ่นและรสชาติครับผมนักเรียนช่วยตั้งใจเรียนด้วยจ้ะเราเป็นเมนูอะไรครับอยู่อ๋อจ้ะแต่อะไรครับเบซิลครับเบซิลจ้ะจ้ะว่าเบซิลคืออะไรกระเทียมด้วยโหระพาค่ะใช่ใช่มาค่ะอันนี้ก็จริงจะใส่ไปเลยทั้งใบก็ได้ครับหรือว่าจะหั่นก็ได้เดี๋ยวผมขอมีดขออนุญาตมีดได้เลยมีดก็สองเมนูนี้ง่ายๆนะคะทำตามได้ดูเราไม่น่าจะซับซ้อนเลยเพราะฉะนั้นทุกคนกลัวมากค่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นเลยนะคะอันนี้ตัวใบโหระพานะคะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับซีซันนิ่งให้สีแล้วก็ให้กลิ่นใช่ไหมคะใช่ครับผมตัดสวยครับมากครับปกติแล้วนะคะเมนูนี้นี่หลายๆคนก็ทานเป็นอาหารเช้าด้วยนะอิตาลีใช่ไหมคะใช่ครับผมเป็นเมนูที่ผมรู้สึกว่าคนอิตาลีทุกคนน่าจะต้องแบบได้กินอยู่แล้วล่ะง่ายมากจริงๆง่ายจริงๆโอเคครับมาขนมปังกรีวเรียบร้อยสวยๆนะครับใส่ตัวโทเมโต้ไปได้เลยครับก็แค่ตักราดลงไปใช่ครับผมต้องบอกแล้วว่ามันง่ายมากจริงๆครับเมนูนี้น่ากินเลยไว้ใช่มั้ยคะถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวชีสหรือว่าตัวพวกพริกไทยด้วยเพราะว่ามันเหมือนแบบถูกบดให้กลิ่นมันถ้าเกิดทำตอนนั้นมันจะออกมากกว่าเอาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะจัดเสิร์ฟได้เลยง่ายมากเลยทุกคนคะจริงๆนี่คุกกิ้งพาร์ทนี่อยู่ที่ประมาณไม่เกิน10นาทีเท่านั้นเองนะคะดูสิคะเชฟทำตกยังดูสวยเลยอ่ะตั้งใจดูเป็นศิลปะดูเป็นศิลปะประตูเป็นศิลปะแล้วเชฟเป็นศิลปะใช่ศิลปะงั้นเดี๋ยวให้เชฟเพลติ้งก่อนนะคะในนาทีสุดท้ายนี่เหลือเวลาอีกคุยผมโดนแล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้สิ่งเดียวที่คุณจะทำได้คือสวดมนต์ต้องจัดจานให้พิเศษสิคะโรยน้ำมันมะกอกอีกครั้งนึงนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้สีสันที่สวยงามและที่สำคัญอินกรีเดียนที่ทุกคนเห็นบนโต๊ะของเราในตอนนี้เนี่ยสามารถกดได้ที่ช้อปปี้เลยใช่ค่ะโอเคครับเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูที่สองครับผม IGA ค่ะขึ้นมาเลยครับผมค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เชฟถ่ายกับผลงานก่อนนะคะดูหน้าตาที่เชฟนำเสนอไม่แน่สองคนนี้อาจจะมีฝีมือการจัดจานฝีไม้ลายมือที่แบบโหดกว่าก็ได้ใครจะรู้เรียบร้อยขอเสียงปรบมือให้เชฟพูดด้วยเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคมากสรุปให้ใครทำเมนูไหนครับโอเคครับงั้นมาได้เลยค่ะเชฟสำหรับพี่แจ็คกี้เนี่ยครับทำเป็นตัวสตาร์เชเซล่า
กับช็อกโกบูเกต้านะครับส่วนเฮียเล็กนี่ครับทำเป็นตัวบูเกต้าแอมโทเมโต้เบซิลโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคอยู่แล้วค่ะสบายเนาะใช่ค่ะงานทำคนละชิ้นไหมฮะคนละสองชิ้นก็ได้คนละชิ้นก็ได้คนละชิ้นก็ได้คนละชิ้นไหมฮะได้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีกรรมการพิเศษมาช่วยตัดสินนี่ไงคนละชิ้นเอาไหมได้ทางทีมงานกระซิบมาว่าคนละชิ้นได้ได้ชิมด้วย Exclusive จริงๆส่งท้ายปี
ขูดกันดีกว่าค่ะไม่อะไรนะคะเราขอเฮดสตาร์ทไปแล้วนี่ครับเอ๊ะฝั่งนู้นเขาพูดแต่คุยกันหรือเปล่าคะพี่สื่อมวลชนแล้วเนี่ยเสร็จแล้วค่ะพี่แจ๊กกี้เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินใช่ไหมคะใช่ครับผมเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนี่นี่ดูท่าทางของเชฟเราสักก่อนชีสที่ฉันตอนนี้กลายเป็นไม่ใช่ไอซิ่งนะพี่อเล็กค่ะอุ๊ยทำไมทำสวยอะเป็นไงสกิลการทำงานการทำอาหารทำไมทำอย่างนี้ไปบอกจะไปได้กันไงเป็นเฟรนด์นิมี่ก็แบบนี้นะคะพี่แจ็คกี้อย่ายอมแพ้ค่ะพี่แจ็คกี้อย่ายอมแพ้พี่อเล็กเขาแต่งผักไหมแต่งผักยังไงเชฟวางการที่ชั้นข้างวางอยู่ข้างๆหรอใช่ไหมเมื่อกี้ยังชมเชฟอยู่เลยนะคะเรื่องการเพลตติ้งพี่ตะกี้สู้ๆค่ะก็สู้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยเชฟแต่หนูเคยเห็นอันนี้เอาเชฟๆๆยังไงดีครับเอาสมิธอยู่ไหนบ้างสมิธบ้างสมิธบ้างสมิธอยู่ฝั่งนี้นี่ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับเออเราก็แบบเอาลงหนึ่งหยดแล้วเราหนูเคยเห็นที่เขาใช้หลังช้อนเอาแว่นแต่เอาแว่นอันนี้จริงๆมันเหลวไปครับตักเอาแว่นสอสุดท้ายครับแต่ว่าดีมากเลยเออไม่ทราบครับลองดูครับได้ครับเราต้องลองนะเราต้องลองดูครับนี่ครับปึ๊บแล้วก็ในขณะทุกคนค่ะทุกคนรู้สึกไหมว่าตอนนี้มันเหมือนแบ่งฝั่งเป็น AB นะคะฝั่งนู้นดูร้อนรนสุดๆไปเลยในขณะที่ฝั่งนี้ดูโฟกัสที่สมาธิมันคือศิลปะครับเซฟวาดรูปวาดรูปเดี๋ยวโอเคเชฟอ๋อได้อยู่นะครับอันนี้รากไม้รากไม้อุ้ยสวยรากไม้ที่ประเทศอิตาลีเออนี่แหละหรือว่าเราเอาไปอะไรมาเติมได้ได้เลยเชฟฝั่งนู้นเขาเหมือนเขากำลังเอ็นจอยนะได้เลยเชฟเนี่ยเป็นฟิวรากไม้เนาะไฟไดนิ่งไฟไดนิ่งใช่ครับไฟไดนิ่งก็มาค่ะจานละ1,500แน่นอนจานนี้สุดเชฟเลยโอเคครับทำไมได้ไหมฝั่งนู้นเขาเหมือนมีฟิลเตอร์สีชมพูที่เราเข้าไปไม่ได้ในขณะที่ฝั่งนี้แหละเหมือนมีไฟลุกอยู่นะคะตั้งใจมากโฟกัสมากๆเลยพี่อเล็กอันนี้เป็นคอนเซปต์อะไรพอจะแชร์ได้ไหมคะเพลตติ้งนี้จริงๆจะเขียนคำว่าช้อปปี้แต่ว่ามันยากไปโอเคโอ้มีแบบว่ามีการเพิ่มองค์ประกอบแอดเอลเมนต์นะคะยังไงดีพี่อเล็กคืออันนี้เป็นไอคอนเซปต์ไม่ออกบูธใช่ไหมคะอิตาลีแมปแผนที่เขาบอกว่าตัวภูมิภาคของอิตาลีประเทศอะนะคะอันนี้น้องพริกอะไรเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปรองเท้าบูธสิพี่อเล็กจบแล้วจบแค่นี้ไหมคะใส่เล็กใส่เล็กโอเคได้อ่ะใกล้เคียงอ่ะขอถ่ายรูปหน่อยอุ้ยฝั่งนี้เสร็จแล้วขอเสียงปรบมือให้พี่อเล็กด้วยนำไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีสเปเชียลเกสมาทดสอบด้วยว่าเมนูอาหารที่ Friends of Italy ทั้ง2ท่านของเราเนี่ยรังสรรค์ออกมานะคะจากวัตถุดิบออริจินัลนี้เนี่ยออกมาแล้วรสชาติเนี่ยเหมือนกับทานที่อิตาลีเปล่าเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วจ้าถ้าไม่เสร็จพี่อะไรจะวาดอีกรูปนึงแล้วนะต้องเสร็จได้แล้วโอเคอ่ะนำเสนอขอถ่ายรูปหน่อยนะคะชิม
จ๊กกี้ถือจานให้ปิ่นหน่อยค่ะก็สามารถ